คุณผู้ชมครับเรามาถึงมุมสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้ก็คือเดินผ่าน2ห้องสุดท้ายนะครับด้วยความที่มันค่อนข้างจะมืดหน่อยเรามาหยุดคุยกันตรงนี้ถึง2ห้องที่เราผ่านมานะครับคือห้องที่15 16ห้องข้างหน้าผมนี่คือห้องเมืองไทยวันนี้แล้วก็มาห้องนี้คือมองไปข้างหน้าห้องเมืองไทยวันนี้นี่เข้ามาจะเห็นเป็นเหมือนเป็นจอทีวีเล็กๆเรียงกันไปหมดเลยนะครับบูสิอธิบายที่มาที่ไปของห้องนั้นว่าเรื่องอะไรครับไอ้จอทีวีเล็กๆนะฮะที่เห็นนะครับจะเปรียบเหมือนกับโครโมโซมโครโมโซม DNA ครับผมของในร่างกายมนุษย์เราครับจะสื่อในเรื่องของความหลากหลายที่มีในประเทศไทยนะครับเป็นโครโมโซม DNA ของประเทศไทยครับผมจะที่เริ่มตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาเลย 3,000 ปีที่แล้วนะครับประเทศไทยมันมีความหลากหลายทั้งด้านศาสนาทั้งเชื้อชาติวัฒนธรรมประเพณีต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันได้ถูกหลอมรวมกันนะครับกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของไทยในปัจจุบันนะครับก็คือการปรับตัวแล้วก็เข้าหาซึ่งกันและกันนะครับทำให้ประเทศไทยนะครับมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติทั้งวัฒนธรรมทั้งประเพณีทั้งภาษานะครับสิ่งเหล่านี้มันสามารถอยู่รวมกันได้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยไปในที่สุดนะครับผมคือถ้าจะมาผ่าเข้าไปเพื่อจะดูว่าคุณเป็นใครประเทศนี้เป็นไทยไหมเป็นไทยหรือเปล่าหรือเป็นอะไรเราก็ต้องผ่าเข้าไปเหมือนดู DNA ในตัวมนุษย์แต่พอเมื่อดูในประเทศแล้วพบความหลากหลายมากมายครับอันนี้นี่เองทำให้เผ่าพันธุ์นี้สืบทอดอยู่ยั่งยืนยงมาเรื่อยๆด้วยการรู้จักปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมแต่ละยุคแต่ละสมัยครับดังนั้นถ้าคนรุ่นหลังรุ่นปัจจุบันถ้าเก็บไอ้สิ่งที่ผ่านมาเหล่านั้นเก็บไว้นะเก็บไว้เป็นรากเหง้าเนี่ยคนรุ่นหลังก็จะยิ่งได้ประโยชน์นะได้กำไรได้อะไรต่อมีอะไรมากมายจากคนรุ่นก่อนซึ่งเขาสร้างไว้เขาสะสมไว้ดังที่เราเห็นมาจากหลายที่นะครับเราบอกเล่าอย่างนั้นใช่ไหมฮะทุกเรื่องเลยนะวัฒนธรรมศิลปะศาสนาสังคมการเมืองการปกครองการทหารทุกอย่างหมดเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างครับมันล้อมรวมกันหมดให้กลายเป็นชาติไทยเดียวกันดังนั้นถ้าบางทีเราคิดไม่ออกว่าคนไทยเป็นยังไงคนไทยมีอะไรก็หยุดคิดสักนิดนึงมองย้อนกลับไปว่าณวัยปัจจุบันของคุณย้อนหลังไปให้ได้เกิดมาคุณเห็นอะไรบ้างผ่านอะไรมาบ้างเชื่อว่าในแต่ละยุคแต่สมัยนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับต่างไปเรื่อยๆแต่พอห้องนี้ได้พูดถึงทั้งประเทศนะฮะแล้วกินเวลามานับร้อยปียาวนานขนาดนั้นก็จึงจะพบความงดงามในแต่ละช่วงเวลาที่ต่างกันมากนี่การมองอดีตอย่างหนึ่งนะฮะการมองตัวตนอย่างหนึ่งนะครับทีนี้มาห้องนี้เมื่อมองไปข้างหน้าแล้วครับหมายถึงอะไรห้องนี้จะให้มองถึงอนาคตนะครับว่าประเทศไทยต่อไปนะครับเราเป็นคนที่อยู่ในยุคปัจจุบันเรานะครับเป็นคนกำหนดนะครับว่าประเทศไทยในอนาคตต่อไปจะเป็นไปในทิศทางใดเพราะมันยังไปไม่ถึงใช่ไหมครับในอนาคตซึ่งเราตัวเราเองนะครับที่จะสามารถกำหนดได้ว่าประเทศไทยควรไปอยู่ในทิศทางใดได้บ้างนะครับผมมีทางเลือกมากมายเมื่อพูดถึงอนาคตนะฮะถ้าพูดถึงชีวิตคนหนึ่งคนก็ตัดสินใจได้ง่ายด้วยตัวเองคนเดียวว่าจะไปทางไหนจะไปซ้ายจะไปขวาจะขึ้นเหนือจะลงใต้จะเลือกเข้าประตูหน้าจะหยิบประตูข้างๆจะของชิ้นนี้จะรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวจะสุขจะทุกข์ยังไงมันเกิดขึ้นในตัวคนเดียวนั่นคือมนุษย์หนึ่งคนหนึ่งชีวิตแต่พอพูดถึงสังคมประเทศนะสังคมซึ่งใหญ่ซึ่งมันประกอบไปด้วยผู้คนมากมายหลายล้านคนเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งยูนิตเดียวกันคือประเทศเนี่ยการพัฒนาการขับเคลื่อนนะครับการเลือกทิศทางของสังคมรวมในระดับประเทศเนี่ยมันก็ย่อมขึ้นอยู่กับมนุษย์ทุกๆคนชีวิตที่ร่วมกันงั้นก่อนที่เราจะเลือกกำหนดตัวประเทศเราจะเป็นยังไงนะเราหยุดคิดแล้วก็มองว่าเราไปมาก่อนจากไหนแล้วตรงไหนทำให้เรามีความสุขมีบ้านเมืองสังคมที่เป็นสุขอย่างไรตรงนั้นมันน่าจะเป็นต้นทางที่ดีก่อนที่จะตัดสินใจว่าเราจะก้าวไปยังไงเราก้าวไปได้หลายทางเลยเป็นฝรั่งทั้งหมดเลยนะฮะเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะชอบอย่างนี้เราจะมีกติกาสังคมอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดนี่คือการมองอนาคตหมดเลยครับดังนั้นห้องนี้นี่ก็พูดถึงแนวทางใช่ไหมของการมองอนาคตเราเป็นยังไงได้บ้างนะฮะในเชิงกว้างๆแต่การก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าเรามาดูพิพิธภัณฑ์เราเรียนรู้รากเหง้าในอดีตนะครับเพื่อเราจะได้หยุดคิดแล้วคิดถึงเรื่องราวข้างหน้า
อันนี้ก็ต้องเป็นอนุสติสำหรับผู้ชมมาถ้าจะเอาเพลินๆบางคนอาจจะมาดูแล้วเพลินๆกับเคยเห็นเคยคุ้นเคยสิ่งเหล่านั้นนะฮะแต่ถ้าหยุดคิดเอาสาระจากสิ่งเหล่านี้กลับไปคุ้นคิดนะจะเป็นประโยชน์กับการนำพาสังคมที่เราอยู่อย่างน้อยนี่คือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติไม่ใช่เรื่องของชาติจริงๆครับพิพิธภัณฑ์นอกจากที่เราดูทั้งหมดนี้มันเป็นส่วนของการแสดงประเภทถาวรใช่ไหมเป็นอย่างนี้เรามีส่วนที่เป็นการจัดแสดงแบบหมุนเวียนไหมครับมีครับตอนนี้เราจะมีนิทรรศการเกี่ยวกับนิทรรศการชื่อว่าหลงรักหลงรักครับผมเป็นนิทรรศการที่เกี่ยวกับการใช้ของต้นยางรักต้นอะไรนะยางรักครับผมยางรักนำมาใช้ประโยชน์นะครับซึ่งรักที่นี่คือยางรักครับครับครับเอามาใช้ประโยชน์ได้ในหลายรูปแบบนะครับซึ่งไม่มีเฉพาะในประเทศไทยนะที่ใช้ยางรักแต่มีทั่วภูมิภาคอาเซียนนะครับรวมถึงประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศจีนด้วยนะครับแล้วเทศกาลนี้จะบอกว่ามันทำอะไรได้บ้างนั่นเองครับคือจะบอกว่าแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศนั้นเขาใช้ยางรักทำอะไรบ้างอย่างประเทศเวียดนามนะครับก็ใช้ยางรักในการทำจิตรกรรมฝาผนังนะครับวาดภาพนะครับผมโดยการใช้ยางรักแปะเข้าไปแล้วก็ใช้เปลือกไข่ในการวาดภาพแตะเข้าไปในรูปภาพนะครับให้มันก่อให้เกิดเป็นรูปภาพอันนี้เวียดนามครับบ้านเราอะฮะบ้านเราก็ใช้ติดตามตะกร้าต่างๆครับตะกร้าตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือของภาคอีสานจะมีการติดใช้เป็นยางรักนะครับมีการติดล้อมแม้กระทั่งเคส iPhone ก็ยังมีการใช้ยางรักในการวาดลวดลายของเคส iPhoneอันนี้น่าสนใจก็มาชมกันได้แสดงถึงวันไหนครับจะจัดแสดงประมาณ4เดือนครับผม4เดือนโดยทั่วไปเทศกาลหมุนเวียนจะอยู่ที่ประมาณ4เดือนอย่างนี้นะครับ3ถึง4เดือนครับ3ถึง4เดือนเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆการเข้าชมเป็นไงครับการเข้าชมเทศกาลที่นี่สำหรับวันไหนถึงวันไหนมีบัตรประตูมั้ยเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันจันทร์เหมือนพิธีกรทั่วไปครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์จะเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับโอ้หยุดขัดตะเริกนี่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะไม่หมายถึงหยุดพิเศษทั่วไปหยุดพิเศษทั่วไปจะฟรีเข้าชมแต่เวลาคงเดิม10โมงเช้าถึง18นาฬิกา10โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับสำหรับบัตรค่าเข้าชมนะครับบุคคลทั่วไปนะครับจะ100บาทนะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษาจะ50บาทต้องแสดงบัตรนักศึกษาครับผมต่างชาติจะ200บาทนะครับแต่ถ้ามาเป็นกลุ่มคณะนะครับมา5คนขึ้นไปนะครับเราจะลดให้ 50% ถ้าเป็นกลุ่มคณะมาจากโรงเรียนนะครับจะได้เข้าชมฟรีอ๋อติดต่อบอกมาครับติดต่อบอกมาจะได้เข้าชมฟรีมีกูรูแบบคุณภูสิทธิ์แนะนำด้วยไหมครับถ้าต้องการก็มีเจ้าหน้าที่แนะนำชมได้ติดต่อได้ครับผมมีเรื่องของที่ระลึกด้วยใช่ไหมครับผมเป็นยังไงฮะจำหน่ายหรืออะไรยังไงครับจะมีการจำหน่ายของที่ระลึกนะครับจะเป็นร้านมิวช็อปนะครับจะเป็นตาสัญลักษณ์ของมิวเซียมสยามซึ่งจะแดงด้วยนะฮะครับผมจะมีทั้งรูปแบบของตัวหนังสือนะครับหนังสือที่ทางมิวเซียมสยามได้จัดทำขึ้นนะครับแล้วก็มีของที่ระลึกต่างๆนะครับเช่นป้ายสะพายกระเป๋าตุ๊กตาต่างๆที่เป็นรูปคนกบแดงนะครับแม้กระทั่งแก้วนะครับของเทศกาลชั่วคราวต่างๆนะครับที่นำมาจำหน่ายที่ร้านขายของที่ระลึกนะครับผมเอาละครับเรื่องราวของความเป็นไทยนะฮะไม่ว่าจะมุมไหนพูดเมื่อไหร่เขาก็จะประทับใจซาบซึ้งกับเรื่องราวความเป็นมานั่นเพราะอะไรนั่นเพราะเราเป็นคนไทยเราอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยทุกวิถีทางที่เราได้ทำสำนึกถึงที่ให้เราสำนึกถึงความเป็นชาติไทยนะครับหลวงเมื่อเรานึกถึงคุณค่านะครับแล้วก็คุณงามความดีที่บรรพชนสร้างไว้กว่าจะมาเป็นชาติทุกวันนี้เรื่องเหล่านี้พูดเท่าไหร่ก็ซาบซึ้งประทับใจเมื่อนั้นแล้วก็ที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับมิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติที่นี่ก็แนะนำให้แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับท่านจะได้ประโยชน์สูงสุดมากแค่ไหนอยู่ที่ตัวท่านเองเมื่อมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในอดีตเหล่านี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณภูสิทธิ์เป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติเรา2วันด้วยกันมาเดินชมทั่วที่พิพิธภัณฑ์สยามนะครับวันนี้ขอบคุณภูสิทธิ์เท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นมีที่มามีที่ไปเป็นเหตุเป็นผลของมันอยู่เสมอเรื่องราวในอดีตเหตุการณ์ในอดีตย่อมส่งผลมาถึงปัจจุบันดังเช่นที่เรามาเรียนรู้เรื่องราวของความเป็นไทยเรานะครับผ่านทางมิวเซียมสยามเราได้รู้ว่าอดีตเราเป็นยังไงส่งผลมาถึงปัจจุบันเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้และแน่นอนครับมันจะส่งผลนั้นมีคุณค่าไปยังอนาคตของเราถ้าเราเก็บ
สิ่งเหล่านี้ให้ตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาอย่าเก็บเรื่องราวดีๆในพิพิธภัณฑ์ให้เป็นเพียงความทรงจำเท่านั้นนะครับก่อนจากกันเช่นเคยครับอยากจะเสนอแนะติชมรายการก็สื่อสารทางรายการได้นะครับที่ Facebook ชีวาสยามหรือทางอีเมล chiwasayam@hotmail.com ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกับชีวาสยามได้ใหม่ในคราวต่อไปครับสวัสดีครับ